นี่เป็นหนึ่งในภารกิจนะคะที่10ตำรวจเอกเศรษฐการเคยขี่รถเปิดทางให้รถพยาบาลค่ะแล้วก็ทำงานจิตอาสาบ่อยครั้งจนได้รับรางวัลด้านจิตอาสาบุคคลดีเด่นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยอาสาขับรถพาประชาชนมาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิทันเวลาไม่ตกเครื่องบินโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนจนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเขียนข้อความเล่าถึงความประทับใจไว้ค่ะนอกจากนี้ยังเคยช่วยสุนัขหลงทางบนทางต่างระดับธัญบุรีให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีอีกหลายภาพที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุการณ์นี้จึงถือว่าเป็นความสูญเสียของวงการตำรวจและสร้างความสะเทือนใจให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจเพราะ10ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมเป็นตำรวจที่ทำหน้าที่ได้ดีมีน้ำใจและมีความเสียสละค่ะผมรู้จักกับหนุ่มมานะครับในช่วงระยะเวลาอยู่ที่สถานีด้วยกัน3ปีเนี่ยมันเป็นคนที่นิสัยดีและล่าเริงมากครับมีจิตใจโอบอ้อมอารีมีจิตใจอาสาเจอคนที่แบบเดือดร้อนไม่ได้จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ทางเนี่ยยางแตกยางรั่วหรือได้รับบาดจงบาดเจ็บเขาจะทุ่มเทมากน้องสาวของ10ตำรวจเอกเศรษฐการที่เดินทางมากับครอบครัวจากจังหวัดขอนแก่นนะครับบอกว่าภูมิใจในตัวของพี่ชายที่เป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวครับแล้วก็อยากจะรับราชการตำรวจตามรอยพี่ชายส่วนคุณพ่อของ10ตำรวจเอกเศรษฐการบอกว่าลูกชายทำหน้าที่ได้ดีที่สุดครับแต่ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับทั้งๆที่กำลังจะแต่งงานครับทำดีที่สุดแล้วนะครับทางนี้ก็ได้รับความอยากพูดทำบุญประชาของนายหนุ่มเลยนะครับสุดยอดเพราะว่าการอำนวยความสะดวกกับทุกอย่างเท่าที่เหตุเกิดเมื่อวานกับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพื่อนฝูงผู้ประชาก็ให้ความดูแลอย่างดีเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ10ตำรวจเอกเศรษฐการที่ศาลา5วัดปรีทศเทพวรวิหารนะคะแล้วก็ได้มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต1ล้านบาทและเตรียมบุญปูนบำเหน็จ4ชั้นยศเป็นร้อยตำรวจโทตามหลักเกณฑ์ด้วยขณะที่พลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาดผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมเพื่อนตำรวจมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอีก1ล้านบาทโดยพลตำรวจตรีสุวัฒน์ก็กล่าวแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าของคดีในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็ยังระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งหากพบว่าเป็นเรื่องของการเจตนาฆ่าเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นการทำร้ายเจ้าหน้าที่อาจมีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตค่ะ